เตามีไมโครเวฟให้ดูไมโครเวฟซิเป็นร้านแบบใช้ส่วนรวมก็คือมันจะเป็นส่วนรวมเฉพาะถ้าไปซื้อร้อยเยนบางทีมันไม่ IS ก็คือจะทิ้งการใช้งานเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งแนะนำให้พี่รัตน์เนี่ยเขาจะมีเครื่องซักผ้าให้แต่เครื่องซักผ้าน่าจะหยอดเหรียญมีคนขอคลิปย้ายบ้านวันนี้พี่กรหรือว่าพี่ระเขาทรายของเราเขาก็ทำการย้ายบ้านเหมือนเดิมจากหอเก่ามาอยู่หอใหม่เพราะว่าหอเก่าเนี่ยจะอยู่ได้แค่อีก1เทอมเท่านั้นเพราะว่าหอนี้ก็ถูกทุบทำลายแล้วก็รีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนในหอนี้ก็จะต้องย้ายออกพี่กรก็เลยไปสมัครหอใหม่เป็นหอที่แบบใหม่กว่าเดิมอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลยก็คือหอนี้นั่นเองวันนี้เราก็มาโชว์วิธีการไม่ใช่โชว์วิธีการโชว์ให้ดูว่าห้องเก่าและห้องใหม่เป็นอย่างไรตอนแรกก็เลยเรานัดกันตอน 8:15 ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่กรจะรับกุญแจได้ตอน 9:00 ใช่ป่ะเราก็ขายขนของจากที่เก่าเนี่ยมาก่อนจากขนของจากห้องมาลงรถเข็นแล้วก็ขนรถเข็นรถเข็นจากที่เก่ามาที่ใหม่ก่อนมันก็จะถึงเวลา 9:00 พอดีตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:00 แล้วพี่กรเขาก็ไปหยิบกุญแจมาจากเมเนเจอร์ของหออยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่บิลซังทำงานอยู่นะมันจะมีหลายๆที่เลยก็คือมีหอเก่าๆใช่ไหมก็คือเป็นหอนะหอโกชิเรียวโกชิเรียวคือแบบว่าสมัยก่อนที่แบบป๊อปปูล่ามากเพราะว่ามันถูกไงถูกมากๆประมาณเดือนละ12,000กว่าๆเองแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่มแล้วนะแต่ว่าห้องมันจะเล็กนิดนึงแล้วเป็นห้องน้ำรวมห้องอาบน้ำรวมห้องครัวรวมทุกอย่างรวมหมดเลยมีแต่ห้องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ถึงหอใหม่ละหอใหม่ก็จะมี2หออันนี้คือเป็นโดมโทโมตะจิโดมโทโมตะจิก็คือจะเป็นหอห้องเดี่ยวเหมือนกันซิงเกิลรูมแต่ว่าก็จะเป็นหอแบบเป็นแยกเหมือนกันแยกห้องน้ำแยกห้องครัวคล้ายๆกับหอเดิมแต่ว่าใหม่กว่าใหม่มากเพราะเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จประมาณ6-7 ปี 5-6 ปี 6-7 ปีประมาณนั้นแหละส่วนอีกหอนึงก็จะเป็นหอโดมคริสนาซึ่งเจนน้ำตาลก็อยู่หอโดมคริสนานั่นเองแต่ว่าโดมคริสนาเนี่ยจะพิเศษกว่านิดนึงคือว่าทุกอย่างจะมีอยู่ในห้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องครัวเล็กๆหรือว่าห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องส้วมทุกอย่างรวมอย่างนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นค่าเช่าของเจมตาก็จะแพงนิดนึงราคาประมาณ48,000ถ้าจะไม่ผิดจะ48,000อ่ะตีซะ50,000แล้วกันตีซะ50,000ค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ 1,000 ใช่ไหมรวมกันประมาณ 50,000 นั่นแหละส่วนหอนี้ก็จะประมาณถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ 40,000 เยนจะถูกมัน 10,000 เยนแต่ที่พี่ราชเขาเลือกหอเนี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะก็อยากได้หอที่แบบมีห้องน้ำห้องครัวรวมเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากคนสมัครเยอะไงก็เกรงว่าจะไม่ได้ถ้าเกิดสมมติเราจับฉลากไม่ได้เนี่ยก็คือปิ๋วเลยนะเราก็ต้องไปหาที่อยู่ก็ต้องอยู่หอเดิมไปก่อนแล้วก็เทอมหน้าค่อยมาสมัครใหม่เป็นเทอมสุดท้ายถ้าเกิดไม่ได้อีกก็คือปิ๋วเลยต้องไปหาอพาร์ตเมนต์แพงๆจ่ายค่าเช่าแบบเริ่มต้นแพงๆข้างนอกเองก็เลยอ่ะพี่รัฐก็เลยเอาหอนี้ละกันเพราะว่าหอเนี้ยคนสมัครไม่ค่อยเยอะจะได้มีโอกาสในการจับฉลากได้สูงกว่าก็เลยอ่ะหอนี้แล้วก็จับได้จริงๆก็เลยได้มาอยู่หอโดมคิสนาไม่ใช่โดมคิสนาโดมทงโมตะจิอันนี้ก็เป็นหอเก่าของพี่ละหอเก่ามันดูเก่าๆสักนิดนึงอันนี้คือถึงไม่แปลกใจว่าทำไมถึงรีโนเวทนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นก่อนเข้าหอก่อนเข้าห้องเขาก็จะมีแบบให้วางรองเท้าอะไรเงี้ยก่อนเข้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าในตึกเดินเอาแล้วอันนี้พี่ละก็อยู่ชั้น2นี่ชั้น2นี่พี่ละอยู่ห้องนี้เลยอันนี้คือห้องเก่าของพี่รัฐเปิดเข้ามาแต่แต่นี้ให้ดูขนาดความเป็นจริงก่อนอ่ะความเป็นจริงคือประมาณเท่านี้ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้อันนี้คือรีวิวหมดละคือไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงๆอันนี้ก็คือในห้องอะไรนะโกชิเรียวก็จะมีประมาณเช่นนี้มีเตียงเป็น2ชั้นแต่ว่าเรานอนชั้นบนแล้วก็ทำงานชั้นล่างแล้วก็อันนี้ก็คือสภาพในห้องอ่ะเลนไวให้ดูข้างบนมีวิทยุของได้แต่เหมือนจะหล่นละอ่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเป็นกำแพงอย่างเดียวจบการรายงานข่าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้าก็จะมีเหมือนหอใหม่ก็คือจะมีเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าแยกกันเสียเงินเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
ห้องน้ำก็จะประมาณเช่นนี้เลยดูสภาพเก่าๆดูที่เขามีที่ฉีดจุดให้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยฉีดจุดมีทุกระดับครับเออมีทุกที่แบบหอพักญี่ปุ่นนี่ชอบมากคือแบบมันมีที่ฉีดจุดให้อ่ะไม่น่าเชื่ออันนี้พี่รักก็ทำความสะอาดห้องก่อนที่จะย้ายหอส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำรวมก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มาแก้ผ้าตรงนี้แล้วก็เข้าไปอาบน้ำตรงนี้ได้ที่จะมีอ่างโอฟูโรให้อาบด้วยมีอ่างน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนี่อันนี้ก็คือเป็นห้องอาบน้ำที่ก้าวเก่าและเราก็มาอยู่ห้องครัวกันห้องครัวก็จะเป็นสภาพประมาณเช่นนี้มีตู้เย็นแล้วก็มีอ่างมีเตามีไมโครเวฟให้ดูไมโครเวฟสิอันนี้ยังดูดีกว่าเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มีอันนี้คือแยกตามห้องเลยของใครก็ใส่ตะกร้าของมันอย่างนี้แล้วก็มีถังขยะให้อันนี้คือห้องครัวน้ำยาล้างจานก็คือซื้อมาเองนะจ๊ะแล้วก็แยกตามห้องนี้มาเลยห้องใครห้องมันน้ำร้อนก็มีให้ดูนางแจ๋วทำความสะอาดให้สะอาดนะจ๊ะนางแจ๋วจากนักมวยชีวิตนักมวยมาเป็นคนถูพื้นน่าสงสารพี่รัตน์เหลือเกินน่าดูสิเอาปัดใส่กุยครับผมจะเอาสมบัติของพี่รัตน์ก็ไม่ได้มีเยอะมากมายเลยคือมีรถเข็นสดคันนี้แล้วก็มีกระเป๋า2ใบจบส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของ Management Center ก็จะมีไปสันมีตู้ไปสนิทตรงนี้เนี่ยเวลามีคนมาส่งจดหมายปุ๊บก็เอามาใส่ไว้ที่ห้องนี้ไหนแอบส่องดูสินี่ไงจะเป็นตู้จดหมายประมาณเช่นนี้ล้อก็จะเป็นประมาณหมุนรหัสเอาเนี่ยเนี้ยหรือพัสดุอะไรก็จะอยู่ที่ห้องนี้หมดเลยเขาก็จะถ้าเกิดมีใครส่งพัสดุเขาก็จะตอบไปที่เราว่าเออตอนนี้มีคนส่งพัสดุมานะให้คุณมารับที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศภายในหอก็จะเป็นเช่นนี้หอเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็คือมีตึกเนี่ยวางเป็น4ด้านใช่ป่ะแล้วตรงกลางพื้นที่ตรงกลางเขาจะทำเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้คือหอที่พิระอยู่ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็อยู่เป็นหอตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นหอแบบหอซิงเกิลรูมหรือว่าหอเป็นแบบครอบครัวเหมือนกันซึ่งบิวซังก็มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าพนักงานเนี่ยเขาจะให้อยู่ได้แค่แม็กซิมัม2ปีพอ2ปีก็ต้องย้ายออกเพื่อให้คนอื่นหมุนเวียนเข้ามาเพราะฉะนั้นบิวซังก็เลยไม่อยู่ดีกว่าเพราะ2ปีแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียค่าเช่าค่าเริ่มต้นแพงๆอีกก็เลยอ่ะซื้อคอนโดมันซะเลยแล้วก็ข้างๆสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็จะมีเป็นที่จอดจักรยานซึ่งที่จอดจักรยานเนี่ยเราจะต้องไปบอกเขาก่อนว่าเราจะใช้แล้วเขาจะมีล็อกไว้เลยอย่างเช่นห้องนี้นะให้จอดล็อกเบอร์นี้อะไรเงี้ยคือจะมีล็อกประจำของเราเลยนี่ก็เป็นที่จอดจักรยานส่วนหอตรงข้ามนู้นฝั่งนู้นอันนี้คือเป็นโดมคิสนะที่เจน้ำตาลอยู่ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่เขาจะให้เด็กปริญญาโทกับปริญญาเอกอยู่เพราะว่ามันเป็นห้องที่แบบว่าค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงมีทุกอย่างเสร็จสรรพอยู่ในห้องนั้นเลยส่วนเด็กปตรีหรือปโทใครอยากอยู่ที่หอเดียวกับพี่รักก็ได้เหมือนกันและส่วนอันนี้เป็นตึกข้างหน้าก็จะเป็น UEC Alliance นะครับก็คือเหมือนกับเป็นหอประชุมเป็นตึกที่แบบใครจะมาใช้จัดงานเลี้ยงงานประชุมอะไรเงี้ยก็คืออยู่หออยู่ไม่หออยู่ตึกข้างหน้านี่หมดเลยแล้วด้านหน้ามี 7-Eleven ด้วยนั่นอันนี้คือประตู7ประตูทางเข้า7นี่ทางเข้า7อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นโซนตึกหน้าที่บอกก็คือเป็น UEC Alliance Center อย่างห้องเนี้ยก็เป็นจัดได้จะเป็นห้องประชุมก็ได้หรือว่าห้องจัดเลี้ยงก็ได้ส่องกล้องไปดูซินี่ไงห้องก็จะเป็นประมาณเช่นนี้แล้วที่ชอบอีกอย่างก็คือเนี่ยมี 7-Eleven ไม่ใช่7ไม่ได้ปิดสิ7มันเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่มั้ยเนี่ยนี่คือเป็น 7-Eleven เราสามารถเข้ามาซื้อ7อันนี้ได้เลยเลยจะบอก7ที่เนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าขายแบบขายทุกอย่างจริงๆอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆอย่างเช่นตัวแคปซิเตอร์ตัว R อะไรเงี้ยหรือที่จะสโคปอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อในนี้ได้เลยเป็นงานหอใหม่ของพี่ระหน้าอยู่ไหมตอนนี้รอพี่ระไปรับกุญแจอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพี่ระห้องใหม่กันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหอใหม่กันตอนนี้เราก็ย้ายหอจะขอเก่ามาหอใหม่ละนี่พอเข้าถึงหอปุ๊บวิธีการเปิดประตูคือเอากุญแจไปสัมผัสตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดประตูให้เลยอันนี้อันนี้พอเปิดห้องมาแล้วก็จะเป็นประมาณเช่นนี้
แล้วก็เข้าห้องอันนี้เป็นห้องส่วนรวมอันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลานแบบใช้ส่วนรวมก็คือมันจะเป็นส่วนรวมเฉพาะคนอยู่โซนนี้ก็จะมีที่วางรองเท้าใช่ป่ะแล้วก็จะมีแบบโต๊ะอาหารแบบมานั่งกินนั่งสังสรรค์กันเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวอยู่ห้องครัวสิโอ้ห้องครัวก็จะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟซึ่งซื้อใหม่หรือตู้ไมโครเวฟไม่ควรใช้อย่างยิ่งในไมโครเวฟตู้วางหม้อกระทะไข่กระทิงแล้วก็มีเป็นเตา IH อันนี้เวลาซื้อมาจะต้องดูนะว่ากระทะเนี่ยสำหรับ IH หรือเปล่าถ้าไปซื้อร้อยเย็นบางทีมันไม่ IH ก็คือจะทิ้งเลยมีเครื่องดูดควันมีอ่างล้างจานอะไรเงี้ยดูดีหมดเลยยกเว้นไมโครเวฟอันเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปถอรวมเนี่ยสภาพการใช้งานเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งแนะนำให้พี่รัตน์เนี่ยซื้อส่วนตัวแล้วใช้ในห้องตัวเองแล้วก็พออันนี้มาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาเข้าเป็นห้องแยกเป็นห้องต่างๆนี่ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆที่คนเฉพาะโซนนี้เท่านั้นที่ใช้ได้ก็จะมีอ่างล้างหน้าตรงนี้นี่อ่างล้างหน้าแล้วก็มีส้วมนี่ส้วมญี่ปุ่นโอ้มีแบบกดปุ่มให้ด้วยเลิศๆข้างบนนี้เขาสะสมแกนกระดาษทิชชู่เหรอสะสมไปทำไมวะแกนกระดาษทิชชู่เนี้ยแล้วก็นี่การเข้าห้องน้ำญี่ปุ่นนะเราจะต้องมีรองเท้าเข้าห้องน้ำแบบนี้แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้เป็นทอยเลทใช่ไหมในห้องอาบน้ำดูดิเปิดห้องอาบน้ำสิในอาบน้ำโชว์สิอันนี้คือเป็นห้องอาบน้ำก็คือเข้ามาก็เป็นห้องส่วนตัวแก้ผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำตรงนี้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันอุ้ยสะอาดเอี่ยมอ่องดีกว่าหอเก่าเยอะมากและส่วนห้องพิระห้องพิระอยู่ตรงนี้ห้องไปดูห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องอะไรนะห้องซักผ้าห้องซักผ้านี่ห้องซักผ้าก็จะมีเครื่องซักผ้าให้แต่เครื่องซักผ้าน่าจะหยอดเหรียญจะเหรียญใช่ไหมหยอดเหรียญครั้งละ200เยนก็จะซักได้5กิโลแล้วก็จะมีเครื่องอันนี้เครื่องอบผ้าใช่ไหมใช่เครื่องอบผ้าเนี่ยคิดว่าจะต้องอบถ้าเกิดจะอบจริงอ่ะต้องอบมา 2-3 ครั้งเพื่อ40นาทีเนี่ย100เยนยังไม่แห้งน่าจะต้อง2ครั้งถึงจะแห้งแล้วก็อันนี้ห้องพิระห้องพิระเนี่ยขายห้องพิระดูซิแต่แต่นี้เลยเข้าห้องพิระมาเลยนี้ห้องพิระก็จะเป็นประมาณเช่นนี้อันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วอุ้ยห้องนี้กว้างขวางกว่าเดิมอีกนี่เข้ามาด้านหน้าก็จะมีนี่เลยอันนี้คือประตูใช่ป่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้เป็นแบบ walk-in closet เข้าไปทั้งตัวเลยนี่แล้วก็จะมีเตียงให้1เตียงอันนี้ซึ่งไม่มีฟูกเราต้องหาซื้อเองแล้วก็จะมีตู้ข้างบนให้แล้วก็มีโต๊ะทำงานให้ซึ่งหอพี่กรณ์เนี่ยเป็นหอชั้น1เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีกระจกนิรภัย2ชั้นอันนี้มีมุ้งรั่วชั้นหนึ่งแล้วก็มีกระจกอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีกระจกอันนี้อันหนึ่งป้องกันสุดฤทธิ์สุดเดชแบบกันเสียงประมาณเช่นนั้นแล้วก็มีไฟให้ด้วยนี่ไฟข้างบนเพดานบางหอเขาจะมีไฟให้นะต้องซื้อไฟเองแต่เนื่องจากหัวนอนอันนี้มันหันหัวไปทางตะวันตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเตียงกันอันนี้คือแบบเป็นอินเทอร์โฟนเผื่อมีใครโทรเข้าจากข้างนอกใครจะเรียกเราเนี่ยเขาก็จะโทรแบบตึ้ง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 ตรงนี้เราสามารถตอบโต้ตอบรับตรงนี้ได้เลยอ่ะคลิปการย้ายบ้านของเราของพี่ละก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปนี้พี่ละก็จะอยู่ที่หอใหม่นี้จนเรียนจบด็อกเตอร์เลยเป็นดอกเธอก็จะอยู่ตรงนี้เป็นยาวๆเลยพี่บอกด็อกเธอไปละเจอกันคลิปหน้า